จากเรื่องของปัญหาที่ดินครับไปติดตามกันที่การลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนครับโดยทางด้านของคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาครับได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้างต้นแบบระบบความปลอดภัยทางถนนครั้งที่10ที่จังหวัดขอนแก่นครับเพื่อหวังเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับนายแพทย์ทวีวงศ์จุลกะมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่10ณจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายศรัทธาคชะพลายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมให้ข้อมูลโดยนายศรัทธากล่าวขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติโดยในปี2562จังหวัดขอนแก่นมีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคนและเป็นจังหวัดที่มีขนาดประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทยเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของภาคอีสานทำให้จังหวัดขอนแก่นมีบริบทความเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษาการแพทย์และเศรษฐกิจของภาคอีสานจึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้เกิดปัญหาภายในเมืองตามมาอาทิการจราจรหนาแน่นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัยไม่เคารพกฎหมายจราจรด้านนายแพทย์ทวีวงศ์กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นเป็น1ใน10จังหวัดต้นแบบที่คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโดยจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากและมีประชากรจำนวนมากแต่มีระบบดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนค่อนข้างครอบคลุมซึ่งที่นี้ได้นำความรู้ในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงได้อย่างไรก็ตามจากการได้ลงพื้นที่ต่างๆในทุกทั่วทุกภูมิภาคพบปัญหาที่สำคัญคือขาดงบประมาณในการพัฒนาในด้านต่างๆโดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อหารือและเสนอแนวทางต่อวุฒิสภาเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาลต่อไปทั้งนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการขับขี่มีสติอยู่ตลอดเวลามีวินัยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวรวมถึงลดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับกลไกของจังหวัดต่างๆเนี่ยใช้กลไกของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีคือมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดลงสู่อำเภอแล้วลงสู่ชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐานในประเด็นต่างๆนะครับขณะนี้จะเห็นว่าแนวทางของประเทศเนี่ยลงสู่ชุมชนทั้งหมดซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นว่าเรามาถูกทางแล้วประเด็นปัญหาที่พบว่ายังมีอุปสรรคก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็บุคลากรนะครับรวมทั้งในเมืองใหญ่ซึ่งอาจจะต้องใช้ในการแก้ไขที่เราเรียกว่าระบบเซฟซิสเต็มก็คือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เราจะลงพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติขนส่งและกรมทางหลวงรวมทั้งศูนย์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะรวบรวมเป็นข้อมูลรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นนโยบายไปยังรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไปนะครับจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นพร้อมศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องคอนโทรลรูมศูนย์ควบคุมการตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดงสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรวมถึงได้มีการลงพื้นที่จุดเสี่ยงในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับจังหวัดขอนแก่นที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนหลังเฉลี่ย10ปีอยู่ที่ปีละ400รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.05 ต่อประชากรครับ